การก่อสร้างฐานทัพเรือเรียมที่จังหวัดพะสีหนุแถวแถวสีหนุวิวเนี่ยนะครับฐานทัพนี้ความน่าสนใจก็คือมันตั้งอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็ทําให้หลายคนจับตานะครับว่านี่จะเป็นฐานทัพเรือที่จะไม่ได้สร้างประโยชน์ทางความมั่นคงของกัมพูชาเท่านั้นครับแต่ว่าฐานทัพแห่งนี้อาจจะเอื้อประโยชน์ด้านความมั่นคงในพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้รวมถึงทั้งภูมิภาค ให้กับประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของกัมพูชาด้วยล่าสุดมีภาพนี้เผยแพร่ออกมาครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของฐานทัพเรือเรียมที่ถูกรายงานออกมาผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท black sky technology ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมชุดนี้ทําให้เราได้เห็นภาพการก่อสร้างฐานทัพเรือเรียมที่มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดและคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในเร็วๆนี้โดย black sky technology ได้นำภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2021หรือเมื่อ2ปีที่แล้วค่อยๆเก็บข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเป็นภาพเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการถ่ายจากดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีความคมชัดสูงนี่นะครับนี่เราไปดูภาพนี้กันนะครับถ้าเห็นมุมซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นชื่อของ black sky ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับข้างล่างที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือวันที่ถ่ายจะเห็นได้เลยนะครับตอนต้นๆเนี่ย ก็คือตั้งแต่สิงหาคม2021เนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของการก่อสร้างฐานทัพเรียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นท่ายื่นออกไปเห็นไหมฮะที่เป็นยื่นออกไปส่วนที่ยื่นออกไปทางทะเลเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีการก่อสร้างจุดที่เป็นท่าเทียบเรือที่ยื่นออกไปกลางทะเลและเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพอสมควร โดยข้อมูลของ Black Sky ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมการก่อสร้างฐานทัพเรียมนี้ระบุเลยนะครับว่าเริ่มเห็นสัญญาณของการก่อสร้างอย่างชัดเจนเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นท่าเรือมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยในช่วงนั้นถึงช่วงปลายปีที่ผ่านมาการก่อสร้างเดินหน้าอย่างรวดเร็วจนเป็นที่สังเกตได้ชัดเจนโดยจากภาพที่ Black Sky ถ่ายเอาไว้แล้วก็ถูกนาวิเคราะห์ต่อโดยคลาร์กซิงเกิลตันผู้ช่วยผู้อำนวยการของช h i น a าโปรแกรม ชี้เลยนะครับว่าความรวดเร็วในการพัฒนาฐานทัพเรียมทาให้ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าจีนน่าจะอยู่เบื้องหลังการพัฒนาฐานทัพแห่งนี้ครับแล้วก็ฟันธงเลยนะครับว่าพัฒนาการการก่อสร้างของฐานทัพเรียมได้ยืนยันถึงท่าทีของกัมกูชาที่เปิดทางให้จีนเข้ามามีบทบาททางยุทธ,ธศาสตร์และมีความสามารถทางด้านการทหารในมหาสมุทรอินเดียผู้เช,ชี่ยวชาญคนนี้ยังเปรียบเทียบลักษณะการก่อสร้างของฐานทัพเรือเรียมกับฐานทัพเรือที่จีบุติในทวีปแอฟริกา ซึ่งกองทัพจีนได้เข้าไปก่อสร้างที่นั่นว่ามีลักษณะที่คล้ายกันหลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างไปอย่างเช่นส่วนของท่าเรือที่มีความยาว363เมตรเท่ากันเลยนะครับความยาวของท่าเทียบเรือนี้จะสามารถรองรับเรือรบขนาดใหญ่รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจี้ยนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของจีนที่มีความยาวถึง300เมตรได้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาว่าฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชากําลังเป็นส่วนหนึ่งของการเอื้อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางทะเลของจีนนั้นยังเป็นสิ่งที่จีนกับกัมพูชายังคงปฏิเสธอยู่นะครับคืออย่างนี้ครับฐานทัพเรือแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางการจับตาว่านี่อาจจะเป็นฐานทัพเรือที่เอื้อประโยชน์ให้กับการเดินเรือกับเรือรบให้กับกองทัพเรือของจีนที่ในตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจีนกับสหรัฐกาลังขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้หรือไม่ นี่คือแผนที่ที่ปักหมุดเอาไว้นะครับว่าฐานทัพเรือของเรียมเนี่ยตั้งอยู่ในอ่าวไทยอยู่ไม่ห่างกับไทยและอยู่ไม่ห่างกับกัมพูชาด้วยแต่ว่าพอมีข้อกล่าวหาในลักษณะที่ว่าฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเนี่ยเป็นการสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ทางความมั่นคงทางทะเลของจีนหรือเปล่าทั้ทงกัมพูชาแล้วก็จีนยังคงปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับ โฆษกกระทรวงกลาโหกรรมกัมพูชาปฏิเสธถึงข้อสังเกตว่าจีนจะใช้ประโยชน์จากท่าเรือแห่งนี้โดยเฉพาะการนําท่าเรือแห่งนี้มาคานอํานาจทางความมั่นคงกับสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหกรรมกัมพูชาปฏิเสธแบบนี้เลยนะครับว่านี่เป็นข้อมูลที่ไม่จริงพร้อมชี้ว่ามีบางประเทศไม่เคยสนใจข้อเท็จจริงแล้วก็เอาแต่พูดข้อมูลที่เป็นเท็จอยู่เรื่อยอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหกรรมกัมพูชายืนยันนะครับว่าฐานทัพเรือเรียม ใกล้สร้างเสร็จแล้วจริงตามที่ภาพถ่ายดาวเทียมตั้งข้อสังเกตแต่ก็ยังไม่มีการระบุนะครับว่าฐานทัพเรือแห่งนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เช่นเดียวกับทางการจรีนที่ปฏิเสธเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องนี้มาหลายครั้งด้วยยกตัวยอย่างครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยโฆษกสถานทูตจีนประจําสหรัฐอเมริกาได้ออกมาปฏิเสธความเชื่อมโยงในเรื่องนี้โดยชี้ว่าตามรัฐธรรมนูญของกัมพูชาก็ได้ระบุถึงการห้ามมีฐานทัพของต่างชาติในดินแดนของกัมพูชาอยู่แล้ว และฐานทัพเรือดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเองครับทางการจีนนั้นยังมักวิจารณ์รัฐบาลสหารัฐกลับไปถึงเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐเองเนี่แหละที่เป็นคนที่ไปตั้งฐานทัพในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงมีการไปตั้งฐานทัพในเอเชียด้วยซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็ยอมรับเองว่า ได้ไปร่วมมือกับฟิลิปปินส์สนับสนุนการตั้งฐานทัพใหม่4แห่งซึ่งที่ตั้งของฐานทัพ4แห่งในฟิลิปปินส์ที่ว่าเนี่ยก็กระจายไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้กับช่องแคบไต้หวันรวมถึงอยู่ในทะเลจีนใต้อีกด้วยทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่โต้กันไปโต้กันมาอยู่นะครับว่าตกลงแล้วฐานทัพเรือเรียมเนี่ยมันเป็นฐานทัพเรือที่ถูกสร้างเพื่อความมั่นคงเพื่อการขยายอิทธิพลของจีนหรือไม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองสองภาพซ้อนทับกันข้อสันนิษฐานที่ว่าฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเนี่ยเป็นฐานทัพที่จีนจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการขยายอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันสหรัฐก็มีการตั้งฐานทัพซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการขยายอิทธิพลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันถ้าเรามองสองข้อสันนิษฐานนี้มาซ้อนทับกันเนี่ยนั่นเท่ากับว่าพื้นที่แถบเอเชีย กานออกเฉียงใต้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่ากําลังเป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันอิทธิพลทางทะเลระหว่าง2มหาอำนาจนั่นก็คือจีนกับสหรัฐอย่างแท้จริงแล้วอีวานเมเดรอสผู้เชี่ยวชาญด้านจีนมหาวิทยาลัยจอร์จทาวระบุว่าฐานทัพเรือเรียมที่กัมพูชาเนี่ยนะครับจะมีส่วนในการเพิ่มอิทธิพลของจีนในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศกําลังพัฒนากําลังถูกใช้เป็นสนามประลองการแข่งขันทางการทหาร ระหว่างจีนกับสหรัฐมากขึ้นผู้เช,ชี่ยวชาญคนนี้ยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเอเชียเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงแอฟ,ฟริกาแล้วก็ในละตินอเมริกาที่กําลังจะเป็นสนามประลองของทั้งสองมหาอำนาจด้วยคาถามที่ตามมามี2เรื่องครับเรื่องแรกคือข้อสันนิษฐานว่าฐานทัพเรือเรียม เป็นฐานทัพเรือที่จีนจะใช้ประโยชน์ในการขยายอิทธิพลเนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเราให้ภาพไปแล้วนะครับว่าจีนกับกัมพูชาออกมาปฏิเสธแต่ในข้อเท็จจริงในอีกมุมหนึ่งเนี่ยฐานทัพเรือแห่งนี้มันมีความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยมันมีความสําคัญจนทําให้เห็นภาพได้ว่าจีนกับกัมพูชามีความแน่นแฟน้นแล้วก็กัมพูชาอาจสนับสนุนจีนอาจเอื้อให้จีน ขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือคําถามแรกที่เราต้องคุยกันคําถามต่อมาก็คือฐานทัพเรือแห่งนี้จะเป็นฐานทัพเรือที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆรอบข้างไหมเอออย่าลืมนะครับกัมพูชาอยู่ใกล้ไทยอยู่ใกล้เวีดนามฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่ในอ่าวไทยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่จะเป็น2เรื่องที่เราจะคุยกันต่อเรื่องแรกเรามาคลี่ปมกันนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยจะถูกใช้ในฐานะเป็นฐานทัพเรือในการช่วยจีนขยายอิทธิพลหรือไม่เรื่องนี้ตอบตรงๆๆ,ๆ,ๆยากครับเพราะว่าทั้งจีนแล้วก็กัมพูชาออกมาปฏิเสธอย่างที่เรารายงานไปแต่ว่าถ้ามองภาพขยับออกมาให้กว้างออกไป มองภาพความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าในระยะหลังความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาแน่นแฟนอย่างมากนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนทั้งในระดับที่เป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างก็อย่างเช่นความสัมพันธ์ทางการทหารที่แน่นแฟนถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยก็คือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจีนแล้วก็กัมพูชาเพิ่งมีการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันเป็นครั้งแรกในน่าน้ําของกัมพูชานะครับขณะที่เรื่องที่ไม่เป็นทางการที่เห็นได้ชัดก็คือท่าทีของกัมพูชาที่มีต่ออาเซียนในกรณีที่อาเซียนประกาศว่าจะมีการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันโดยที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจํากันได้ใช่ไหมครับกัมพูชาเนี่ยออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นักจนอินโดนีเซีย ต้องมีการเปลี่ยนสถานที่การฝึกซ้อมในตอนนั้นเนี่ยทางการกัมพูชาถูกวิจาร์เลยนะครับว่าเป็นการออกหน้าแทนจีนหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าหลายชาติอาเซียนเองก็กําลังมีความขัดแย้งกับจีนในกรณีทะเลจีนใต้ยอยู่และการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันของอาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยแม้ว่าเป้าหมายที่ถูกประกาศออกมาจะไม่ใช่การซ้อมรบนะครับจะเป็นการฝึกซ้อมทางทะเลในเรื่องของภัยพิบัติ ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าสถานที่ดั้งเดิมในการฝึกซ้อมเนี่ยมันดูเป็นสถานที่ที่เลื่อมๆไปอยู่ในพื้นที่ที่จีนก็อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้หรือไม่ยังไม่รวมว่าถ้าการฝึกซ้อมครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันของอาเซียนเนี่ยครั้งนี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแต่ว่าครั้งต่อไปก็จะไปเกิดขึ้นที่อื่นแล้วพื้นที่ในการฝึกซ้อม ก็อาจจะไปคาบเกี่ยวหรืออาจจะไปอยู่ในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกำลังอ้างสิทธิ์แล้วก็เกิดความขัดแย้งกับหลายชาติอาเซียนอยู่ด้วยนอกจากนี้นอกจากความสัมพันธ์ทางการทาหารที่มีความแน่นแฟน้นทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการแล้วนี่นะครับจีนกับกัมพูชาย,ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเชื่อมโยงกันในด้านอื่นๆอ,อ,อีกหลายด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเปิดเผยว่าจีนมีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกสังคมและก็โครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชานะครับรายงานระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนกัมพูชาด้วยนั้นได้พบกับ,ก,บกับเฉียนหงซานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักการต่างประเทศและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งสอง ได้แสดงความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมอันหลากหลายขนาทั้ง2ประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและก็ปีแห่งมิตรภาพโดยทั้ง2ได้มีการสำรวจโอกาสใหม่ๆเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างพรรครัฐบาลทั้ง2ในด้านธรรมาภิบาลการศึกษาการสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้นำรุ่นใหม่รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือว่าอย่างล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการเลือกตั้งกัมพูชาจีนก็เป็นประเทศที่ส่งผู้สังเกตการไปร่วมสังเกตการแล้วก็มีการระบุในเวลาต่อมาว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งตรงกันข้ามเลยนะครับกับสหรัฐที่ออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อผลการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาโดยชี้ว่าการเลือกตั้งกัมพูชาที่เกิดขึ้นในมุมของสหรัฐนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและไม่มีความยุติธรรม และสหรัฐจะดําเนินมาตรการลงโทษทั้งการแบรวีซ่าของบุคคลที่มองว่าเป็นการบอนทําลายประชาธิปไตยและระง,งับความช่วยเหลือจากโครงการความช่วยเหลือจากต่างชาติบางโครงการด้วยทั้งหมดนี้ย่อมสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของกรรมัมพูชาระหว่างจีนกับกรรมัมพูชาที่แน่นแฟ้นนะครับสวนทางกับสหรัฐเลยที่ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมัมพูชากับสหรัฐดูจะมีความสําคัญที่กว่าท่อนกว่าแท่น เราตอบโจทย์จากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาที่แน่นแฟนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางการทหารเพื่อให้พอเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนคะครับว่าตกลงแล้วฐานทัพเรือเรียมจะเป็นฐานทัพเรือที่เอื้อประโยชน์กับจีนหรือไม่แน่นอนนคะครับว่าคําตอบนี้จากบริบทแวดล้อมนี้คงไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างตรงไปตรงมาขณะเดียวกันทั้งจีนและกัมพูชาก็ปฏิเสธว่าฐานทัพเรือเรียมไม่ใช่การไปตั้งฐานทัพของจีน ในต่างประเทศแต่ว่าเราก็เห็นภาพใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาในตอนนี้แน่นแฟนจริงๆแน่นแฟนถึงขั้นว่าในบางกรณีในบางท่าทีของกัมพูชาถูกประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยนะครับมองว่าเป็นการกระทําที่ออกหน้าแทนจีนหรือไมอ่ทุกคนมองเรื่องนี้ยังไงครับทุกคนมองว่าฐานทัพเรือเรียม ที่กัมพูชาใกล้จะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมออกมาว่าสร้างเร็วมากมีภาพถ่ายดาวเทียมที่นักวิเคราะห์ผู้วิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่ามีลักษณะการสร้างไม่ต่างจากการที่จีนไปสร้างฐานทัพเรือที่อื่นเลยอะฐานทัพเรือแห่งนี้จะถูกใช้ในการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้หรือว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรือไม่ชวนคิดชวนคุยกันนะครับ ว่าฐานทัพเรือแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อแต่ว่ามองภาพกว้างไปแล้วเราต้องมองลึกลงมาบ้างนะครับอย่างที่เราเน้นนะครับฐานทัพเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในอ่าวไทยนะครับใกล้กับไทยและฐานทัพเรือแห่งนี้ใกล้กับประเทศเวียดนามด้วยนี่คือเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามต่อว่าหากฐานทัพเรือเรียมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกระเทือน ต่อกลไกความมั่นคงทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยแล้วก็เวียดนามมากน้อยแค่ไหนอย่างตอนนี้เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าเวียดนามกังวลเพราะว่ามีรายงานจากนักวิเคราะห์ชาวเวียดนามคนหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตอนระบุนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเป็นเรื่องที่ทางการเวียดนามกังวลแน่นอนเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับเวียดนามมากๆถามว่าใกล้กับเวียดนามขนาดไหนมีการประเมินแบบนี้นะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดฝูกวกของเวียดนามไม่ถึง30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ถึง30กิโลเมตรนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่นักว,วิเคราะห์คนหนึ่งชาวเวียดนามเนี่ยออกมาบอกว่ายังไงก็ตามรัฐบาลเวียดนามคงจะมีความกังวลเรื่องนี้แน่นอนแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางก,ากัมพูชาจะเชิญเจ้าหน้าที่เวียดนามไปเยี่ยมชมฐานทัพเรือเรียมด้วยตัวเองในบางครั้งก็ตามแต่เรื่องนี้ก็คงปฏิเสธถึงความกังวลไม่ได้หรอกครับในเมื่อ มันตั้งอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่ถึง30กิโลเมตรเท่านั้นแต่นักวิเคราะห์คนนี้ก็ยังประเมินนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของทัฐานทัพเรือเรียมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการสร้างขึ้นมาเพื่อคักคานอำนาจทางทะเลกับประเทศเวียดนามแต่น่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคมากกว่านี่ครับแผนที่นี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมถ้าเราปักหมุดลงไปใน Google m a p เนี่ย มันแทบจะติดกับฟูกกวกเลยนะครับสอดคล้องกับรายงานที่เราระ,ระบุว่าห่างฐานทัพเรือเรียมเนี่ยห่างจากเกาะฟูกกวกแค่ประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นขณะเดียวกันครับนอกจากประเทศเวียดนามแล้วอย่าลืมนะครับใกล้กับไทยด้วยซึ่งท่าทีของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จับตาฐานทัพเรือแห่งนี้ไม่น้อยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยหยิบประเด็นนี้มาพูด แล้วก็เป็นการพูดอย่างเปิดเผยหลายครั้งด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเคยออกเอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่พูดถึงกรณีฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาโดยในช่วงท้ายเอกสารของสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้พูดถึงผลกระทบต่อไทยว่าฟังดีๆนะครับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประเมินผลกระทบต่อไทยจากกรณีฐานทัพเรือเรียมว่าสำหรับบริเวณพื้นที่ทะเลด้านอ่าวไทยถือว่าเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยทั้งในเชิงความมั่นคงเศรษฐกิจอาหารพลังงานอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐและยุทธศาสตร์แถบและเส้นทางของจีนทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมาได้ปรากฏข่าวสารกรณีจ,จีนเข้าไปลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลในกัมพูชา อัที่โครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมซึ่งถึงแม้จะยังไม่ปรากฏหลักฐานชี้ชัดว่าจะนําไปสู่การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางทาหารก็ตามโครงการฐานทัพเรือเรียมถือว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับภารกิจด้านการทาหารของจีนในอนาคตได้โดยคาดว่าในระยะยาวมีโอกาสที่จีนจะพยายามนํากําลังทาหารเข้ามาประจําการเพื่อทัดทานอิทธิพลของสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อสเสถียรภาพในพื้นที่อ่าวไทยได้ครับย้ํานะครับ นี่เป็นข้อเขียนที่ออกมาจากเอกสารวิชาการของสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเลยมองเลยว่าในระยะยาวม,มีโอกาสที่จีนจะพยายามนำกำลังทหารเข้ามาประจำการเพื่อทัดทานอิทธิพลของสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพในพื้นที่อ่าวไทยครับนี่ขณะเดียวกันเอกสารฉบับนี้ยังพูดถึงข้อเสนอแนะจากสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะครับโดยข้อเสนอแนะจากสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรณีท่าเรือฐานทัพเรือเรียมเนี่ยมี2ข้อด้วยกันข้อแรกหน่วยงานความมั่นคงของไทยอทิกระทรวงการต่างประเทศสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติประชาคมข่าวกรองและกองทัพไทยควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือในการติดตามสถานการณ์และบูรณาการงานด้านการข่าวเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์และสามารถนํามาเป็นฐานข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ จนนาไปสู่การกําหนดท่าทีและนโยบายด้านความมั่นคงได้อย่างถูกต้อง 2. โครงการอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ใกล้กันกนะครับก,ก,ก,ก็คือโครงการดาวราสาครถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญของกัมพูชาหากการพัฒนาโครงการดังกล่าวสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้พื้นที่บริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงจะกลายเป็นเขตเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจทางทะเลขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยท่าจอดเรือพาณิชย์คลังสินค้าเขตการค้าและการลงทุนเขตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งในลักษณะต่างๆฉะนั้นไทยควรมีการพิจารณาแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในมิติด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการต่างๆทั้งในพื้นที่และบริเวณโดยรอบอันจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตครับนี่แต่ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับมา ถึงกรณีฐานทัพเรือเรียมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยต่อสาธารณะเหมือนกันว่ามันมีประเด็นในเชิงที่อาจจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อความมั่นคงเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวที่อาจจะต้องมีการมองว่าจะมีกําลังทาหารของจีนเข้าไปประจําการที่ฐานทัพเรือแห่งนี้หรือไม่นี่เราพูดถึงเรื่อง ความร่วมมือทางความมั่นคงระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคเอกชนระหว่างจีนกับกัมพูชาผมกําลังพูดถึงกรณีของสี่หัววิวนี่แหละครับที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เป็นอีกประเด็นอีกกรณีหนึ่งเลยนะครับที่หลายคนอาจบอกว่าดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าในขณะที่ฐทัพเรือเรียมกําลังถูกมองว่า เป็นฐานทัพเรือที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนอย่างมากมีการก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าย้อนไปดูสีหนวุวิวซึ่งเป็นการเข้าไปลงทุนอย่างมากของทุนจีนเข้าไปในเมืองนี้ก็ปรากฏว่ายังประสบปัญหามากมายหลายหลกักนะครับตึกร้างตึกสร้างไม่เสร็จที่การแก้ปัญหาของทางการท้องถิน่นที่พยายามจะจัด,จดการในเรือ่องนี้ก็ยังไม่สามารถทําได้ง่ายนะักเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นักลงทุนภาคเอกชนของจีนยังไม่กลับไปลงทุนที่สีหนุวิลครับภาพของตึกล้างอาคารที่สร้างไม่เสร็จก็เป็นภาพที่ยากลำบากสำหรับทางการท้องถิ่นของกรรมัมพูชาที่จะตามหาเจ้าของอาคารผู้พัฒนาพื้นที่เจ้าของเงินทุนตราบใดก็ตามที่นักลงทุนที่ส่วนใหญ่มาจากจีนยังไม่กลับไปที่ประเทศกรรมัมพูชานะครับเราพูดถึงแค่ยังไม่กลับนะครับ เรายังไม่ได้พูดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้หรืออาจจะใช้ความว่าความเสี่ยงที่นักลงทุนจากจีนอาจจะไม่กลับไปที่สีหนุวิวด้วยสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จะดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์ Knock today, make tomorrow today.